ผลวิจัยเผยเคยติดโควิดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพดีแข็งแรงผลวิจัยเผยผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นโรคผลวิจัยเผยเคยติดโควิดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพดีแข็งแรงผลวิจัยเผยผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีแม้สุขภาพดีแข็งแรงแค่ไหนก็ตามดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาและผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทช.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอนันต์ยองแก้ววัฒนาเผยแพร่ผลวิจัยจากต่างประเทศระบุกลุ่มผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีหลังจากป่วยเป็นโควิดโดยไม่จำกัดอยู่ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เพิ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Diabetes and Endocrinology โดยเผยแพร่ในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ในปี 2021 มีโอกาสได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานครั้งใหม่เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อทีมวิจัยทำการเก็บข้อมูลจากประชากรกว่า 8.5 ล้านคนในฐานข้อมูลของDepartment of Veteran Health Administration VHA โดยในจำนวนประชากรเหล่านั้นระหว่างวันที่1มีนาคม2020ถึงวันที่30กันยายน2021มีผู้เคยป่วยด้วยโควิด-19 ถึง 181,280 คนโดยทีมวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน1ปีหลังจากป่วยเป็นโควิดโดยความเสี่ยงดังกล่าวไม่จำกัดอยู่ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นหรือโควิดอาจกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานชนิดใหม่ทั้งหมดได้เซลล์บางเซลล์เริ่มเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งความเสี่ยงที่สูงขึ้นยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เอื้อให้ผู้ป่วยรายนั้นเป็นเบาหวานเช่นน้ำหนักตัวที่มากความดันโลหิตสูงคนที่สุขภาพแข็งแรงก่อนติดโควิดมีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ากันตัวเลขที่รายงานมาในการศึกษานี้กล่าวว่าในทุก100คนที่ติดโควิดจะมีถึง2คนที่จะมีอาการของโรคเบาหวานภายใน1ปีซึ่งเป็นตัวอย่างของลองโควิดที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้และความเมื่อยล้านอกจากนี้การศึกษาได้เพิ่มหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเช่นโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและโรคไตนอกจากนี้ในการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคมของวารสาร Diabetologyaนักวิจัยชาวเยอรมันพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 28% ในการวินิจฉัยเบาหวานประเภท 2 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ไม่ใช่โควิดนักวิจัยเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 35,000 รายกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช่โควิด-19 เท่ากันซึ่งผลลัพธ์คือไม่พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับโรคเบาหวานประเภทอื่นมีเหตุผลทางชีววิทยาที่เป็นไปได้หลายประการที่ทำให้การวินิจฉัยโรคเบาหวานอาจเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 การวิจัยระบุว่าไวรัสสามารถแพร่เชื้อและทำลายเซลล์เบต้าในตับอ่อนเพื่อให้ผลิตอินซูลินน้อยลงในการศึกษาหนึ่งนักวิจัยพบว่าเมื่อพวกเขาเพิ่มไวรัสโคโรนาลงในตัวอย่างเซลล์เบต้าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเกิดขึ้นในเซลล์ซึ่งทำให้ความสามารถในการสร้างอินซูลินลดลงอย่างมากเซลล์ได้ทำสิ่งที่ผิดปกติแทนโดยเริ่มสร้างฮอร์โมนกลูคาโกนซึ่งมีหน้าที่ในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทางด้านดร.อนันต์กล่าวว่าถ้าตัวเลขที่การศึกษานี้เป็นจริงประชากรที่จะเป็นเบาหวานจะมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับ
เบาหวานเมื่อเป็นแล้วอยู่กับคนนั้นไปตลอดชีวิตเป็นภาระทางสาธารณสุขที่สำคัญคิดง่ายๆว่าคนติดโควิด1ล้านคนจะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้นอีก 20,000 คนครับโควิดติดแล้วอาการไม่หนักรักษาหายได้แต่ความเสี่ยงอะไรแบบนี้เรายังมีข้อมูลน้อยมากครับยังไงก็ไม่ควรเสี่ยงไปติดเชื้อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆขอบคุณที่มาจากเดอะแลนเซ่เดอะวอลสตรีทแพทยานิดเศร้าเพิ่งนัดเจอบีมประพังกรอาทิตย์หน้าขอโทษที่ไม่เคยบอกสิ่งนี้กลั้นน้ำตาไม่อยู่แพทยานิดช็อกรู้ข่าวบีมประพังกรเสียชีวิตเผยเพิ่งนัดเจอกันอาทิตย์หน้าขอโทษที่ปากหนักไม่เคยบอกสิ่งนี้กอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนช็อกวงการบันเทิงหลังทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเริ่มเฉลิมพจน์ขณะกำลังนอนหลับในคอนโดมิเนียมโดยครอบครัวพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนคลับตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24มีนาคมนักแสดงสาวแพทยานิชชันสง่าเวทที่ร่วมงานกับดาราหนุ่มบีมประพังกรในซีรีส์เคว้งได้ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงซีรีส์วิวออริจินัลเรื่องรีเทิร์นแมนยอดรักนักทวงคืนถึงการสูญเสียเพื่อนสนิททั้งน้ำตาว่าตกใจมากค่ะแพทราบข่าวเมื่อวานจากเพื่อนๆและคุณแม่ของบีมเพื่อนไลน์มาบอกในกรุ๊ปว่าบีมไปสบายแล้วนะตอนนั้นก็ยังนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยโทรกลับไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าบีมไม่ตื่นขึ้นมาล่าสุดได้เจอกันเมื่อไหร่จริงๆแล้วแพทเพิ่งจะนัดบีมกินข้าวอาทิตย์หน้านี้เองก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วบีมก็ติดถ่ายงานด้วยเลยแบบตกใจมากยังนั่งคุยกับตัวเองเลยว่าบีมมึงเบี้ยวนัดกูนะแล้วมันจะมีช่วงที่บีมไปถ่ายซีรีส์ไทเคฟเรสคิวภารกิจผู้ชีวิตถ้ำหลวงเขายังพูดกับเราอยู่เลยว่างานนี้เป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยนะให้คอยดูเพิ่งนัดกันว่าถ้าหนังออกเดี๋ยวไปดูด้วยกันยังนั่งคุยกันเล่นๆอยู่เลยว่าอยากได้ดอกไม้อะไรแต่ก็แบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เดี๋ยวก็จะไปดูข้าร้องไห้หนักเลยไหมเมื่อคืนโทรคุยกับเพื่อนก็นั่งร้องไห้กันอยู่เพื่อนทุกคนที่รู้ข่าวก็ตกใจมากและเสียใจกันจริงๆมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่อยากทำด้วยอยากไปด้วยอยากคุยกับเขาอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะคุยกันเองว่าเดี๋ยวเจอกันนะอยากทำงานด้วยกันอีกกำลังจะนัดกินข้าวกันเลยมันก็แบบไม่ตื่นขึ้นมาแล้วความน่ารักของเพื่อนคนนี้ถ้าทุกคนได้รู้จักก็จะรู้เลยว่าใครๆก็รักบีมเขาเป็นคนที่ในมากหัวใจสุดๆและเป็นคนที่สู้มากเลยสู้มาโดยตลอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยอีกอย่างบีมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่เพื่อนๆจะขาดเขาไม่ได้คิดว่าเพื่อนทุกคนที่รู้จักบีมก็จะตกใจมากๆที่บอกว่าบีมเป็นคนสู้เขาสู้ยังไงบ้างเขาเป็นคนตั้งใจมากเป็นนักแสดงที่แพทรู้สึกว่าทำงานหนักและตั้งใจเป็นอันดับต้นๆตั้งแต่แพทเคยร่วมงานมาเลยความในใจที่อยากบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายคือมันแบบก้มหน้านิ่งจริงๆอยากขอโทษมันที่เราแบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนเก่งมากมันชอบถามตลอดว่ามันทำงานเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นคนเก่งมากนะมันทำได้ดีแล้วมันก็ทิ้งสิ่งดีๆได้ทำงานศิลปะดีๆไว้บนโลกนี้แล้วเลยรู้สึกผิดที่ปากหนักทำไมก็ไม่รู้ถึงไม่ยอมเอ่ยชมมันสักทีแพทกล่าวทิ้งท้ายทั้งน้ำตาข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีลบ120ปีมีครั้งข่าวดีของแม่เลย
ใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับลูกคนที่2ถึง120ปีมีครั้งลั่นอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่2ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ก็มีหลายคนลุ้นหนักว่าลูกคนที่2จะเป็นผู้หญิงสวยเหมือนแม่ใหม่หรือเป็นผู้ชายหล่อเหมือนคุณพ่อดีเจต้นและพี่ชายลูกคนแรกน้องทินะกันแน่ล่าสุดวันที่24มีนาคม65คุณแม่ใหม่เผยแชทที่คุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกคนที่2ซึ่งตอนนี้เธอเองตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วว่าลูกคนที่2ของคุณแม่ใหม่เป็นลูกสาวและคลอดทันปีเสือด้วยซึ่งปีนี้เสือนอนกิน120ปีมีครั้งเหมาะกับผู้หญิงมากดวงสง่าร่ำรวยและสุขสบายตลอดไปทำเอาคุณแม่ใหม่ดีใจหนักมากพร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับข่าวดีว่าไม่รู้จะกรี๊ดยังไงดีแต่กรี๊ดไม่เป็นได้แต่นิ่งๆขึงๆตามสไตล์ตัวเอง555ข่าวดีของแม่เลยจ้าจริงๆแล้วเพศอะไรก็ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์มาครบ32ประการก็พอท้องสองท้องธรรมชาติท้องธรรมชาติที่เหมือนเสกได้คนโต1ขวบ4เดือนคนในท้อง4เดือนมาไวสิวครึ่งเต็มหน้าไม่ได้แปลว่าจะได้ลูกชายเสมอไปนะจ๊ะอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปเพราะแม่ใหม่สิวครึ่งอลังสุดๆทั้งลูกชายท้องแรกและลูกสาวท้องสองเลยจ้ามันอยู่ที่ฮอร์โมนคนขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวาThank you.